ดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4ครับต่อจากคลิปที่แล้วคลิปนี้เราเดินทางกันไปที่ขุนสถานจังหวัดน่านครับจองกางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานนี่ไม่ทันครับเต็มช่วงเทศกาลนี่เต็มเร็วมากครับก็เลยมาจองที่นี่ครับเป็นขุนสถานแคมปิ้งครับนี่ครับบรรยากาศขุนสถานแคมปิ้งอากาศดีครับวิวถือว่าสวยในระดับหนึ่งมีทั้งห้องพักมีทั้งเป็นโดมเต็นท์แล้วก็นี่ครับเป็นลานกลางเต็นท์ด้านบนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ขุนสถานข้างบนนี้อากาศเย็นค่ะทุกคนแล้วก็นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์เยอะมากบรรยากาศตามเย็นครับตอนกลางคืนแล้วประมาณทุ่มหนึ่งนี่ครับหมูกระทะส่วนของผมนี่กลางด้านล่างอันนี้บรรยากาศตอนกลางคืนครับคนเต็มด้านหลังรถที่จอด3คันนี้จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำมีอยู่ประมาณ4ห้องน้ำเย็นไม่มีเครื่องน้ำอุ่นนะครับดาวเยอะมากที่นี่ดาวเยอะจริงๆครับที่ขุนสถานก็เป็นช่วงเช้าเดี๋ยวเราก็จะออกจากที่ขุนสถานแคมปิ้งเนี่ยแล้วก็เราก็จะขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานกันครับนี่ครับอันนี้เป็นบนอุทยานแห่งชาติขุนสถานครับตอน8โมงนะครับถือว่าไม่ร้อนเดินผ่านประตูมาเจอต้นไม้ต้นนี้ผมชอบตรงนี้มากครับเนี่ยสวยมากที่นี่มีทั้งบ้านพักมีทั้งเต็นท์ของอุทยานเองแล้วก็เอาเต็นท์มาเองก็ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่กลางไม่เยอะเสร็จจากบนอุทยานก็ลงไปครับด้านหน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติก็จะมีตลาดขายพวกส้มสตรอเบอรี่ผลไม้พวกผักต่างๆครับวันที่ผมไปนี่ส้มกิโลละ60หวานเขาบอกเขามีสวนปลูกเองครับที่นี่สตรอเบอรี่ขีดละ25บาทก็ปลูกที่นี่เลยครับ
จบเรียบร้อยครับทั้ง4คลิปของผมครับที่ไปกางเต็นท์ตอนปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่วิวแคมป์เนินมะปางพิษณุโลกที่ภูลังกาจังหวัดพะเยาไร่โรงเหลี่ยมจังหวัดแพร่แล้วก็ขุนสถานแคมปิ้งจังหวัดน่านครับสำหรับผมชอบทั้ง4สถานที่ที่ไปครับรู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็เย็นสบายประจวบกับเราไปหน้าหนาวด้วยมั้งครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ร้อนเท่าไหร่ครับผมก็สุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามกันมาทั้ง4คลิป5คลิปที่ผ่านมาเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปกางเต็นท์ที่ไหนหรือจะไปเที่ยวที่ไหนอีกผมจะพยายามถ่ายคลิปมาให้ได้ชมกันครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ